การแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นการจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับที่ทำการเผาป่านะครับเผาฟางข้าวโพดและที่สำคัญการประกาศของท้องถิ่นเป็นส่วนสำคัญเพราะมิฉะนั้นจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้เลยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีบกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของฝุ่นพิษนะครับที่ปรากฏว่าเป็น PM 2.5 ที่กำลังสร้างความเดือดร้อนไปเกือบทั่วประเทศอย่างน้อย25จังหวัดเลยทีเดียวสำหรับฝุ่นพิษนะฮะหรือละอองฝุ่นจิ๋วเนี่ยปรากฏว่าสามารถสูดเข้าลึกนะจากลมหายใจถึงปอดนะครับก่อให้เกิดการระคายเคืองแสบจมูกไอจามมีเสมหะหอบนะครับหืดหัวใจวายเฉียบพลันหลอดเลือดสมองตีบและอันตรายที่สุดจนถึงขั้นเป็นมะเร็งปอดควรงดนะครับออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงที่มีภาวะหมอกควันและฝุ่นสูงเนื่องจากใช้แรงมากหรือการหายใจแรงอาจจะเพิ่มการสูดดม PM 2.5 เข้าสู่ทางเดินหายใจและปอดได้มากขึ้นการสวมหน้ากากนะครับต้องทำอย่างถูกวิธีมันกระชับหน้ากากให้ไม่ให้หลวมนะครับและไม่ควรนำหน้ากากที่ใช้แล้วกลับมาใช้นะครับซึ่งจะทำให้ฝุ่นละอองหนาเกินไปองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับตั้งข้อเฉลี่ย PM 2.5 ในอากาศว่าถ้าหากเกินกว่า25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพขณะที่ประเทศไทยนะฮะกำหนดอันตราย PM 2.5 อยู่ที่50ไมโครกรัมสูงกว่าองค์การอนามัยโลกนั้นเท่าตัวนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษได้ปรับปรุงนะครับค่ามาตรฐานฝุ่นละอองของไทยไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 เรียบร้อยแล้วนะครับโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8กรกฎาคมนะครับโดย1ค่าเฉลี่ย20ชั่วโมงปรับจาก50เป็น 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2566 2ค่าเฉลี่ยรายปีปรับลดจาก25เป็น15ไมโครกรัมนะครับลูกบาศก์เมตรมีผลตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยส่วนใหญ่กรุงเทพเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับเรื่องการแออัดเผชิญกับมลพิษฝุ่นละอองอากาศอยู่เสมอนะครับเนื่องจากประชากรหนาแน่นคับคั่งการจราจรรวมถึงขม่าวควันและฝุ่นผงจากการก่อสร้างแต่ปัญหาวิกฤตชากรุงเทพนะครับกำลังวิตกคือฝุ่นละอองเล็กกว่า 2.5 ไมครอนนะครับไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าทำให้สามารถตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพอย่างใหญ่หลวงนะครับฝุ่นละอองจิ๋ว PM 2.5 ส่วนใหญ่นะครับเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องจักรโดยเฉพาะเครื่องยนต์นะครับรถยนต์ใหม่และเก่ามักมีปริมาณสูงช่วงรถติดมากๆในช่วงเช้าและช่วงเย็นในวันทำงานโดยมากจะเกิดในช่วงฤดูหนาวที่อากาศนิ่งและแห้งส่งผลให้ฝุ่นไม่ลอยขึ้นสูงอีกทั้งปัจจุบันกรุงเทพมหานครกำลังเผชิญกับปัญหาลมพัดผ่านได้ยากอากาศหยุดนิ่งเนื่องจากมีตึกสูงทำการปิดกั้นลมรวมถึงฝุ่นจากการก่อสร้างมีอยู่ในทุกพื้นที่มาเป็นปัจจัยเกื้อกูลทำให้อากาศนั้นปรากฏว่าเลวร้ายลงนะครับนอกจากนี้นักวิชาการสิ่งแวดล้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในกรุงเทพที่สำคัญเกิดจากไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับถูกปล่อยจากอากาศมากมายจนทำให้ปฏิกิริยาเคมีนะครับโอโซนและแสงแดดกลายเป็นฝุ่นผงเล็กที่เป็นปัญหาไนโตรเจนไดออกไซด์เกิดจากนะครับการสันดาปภายในเครื่องยนต์
ดีเซลซึ่งในหลายๆประเทศนะครับห่วงใยสุขภาพของประชาชนเป็นหลักได้รับความพยายามปรับลดการใช้รถยนต์ดีเซลนะครับให้น้อยลงในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้ปรากฏว่า PM 2.5 เนี่ยนะฮะก็เกิดการระบาดนะฮะแพร่ควันไปทั้งหมด25จังหวัดนะครับ25จังหวัดตอนนี้นะครับทางภาครัฐที่ดำเนินการได้เชียงใหม่ลำพูนเชียงรายนะครับก็ได้มีการขอโครงการที่เรียกว่าฝนหลวงนะครับเข้าทำการแก้ไขนะครับเพื่อให้ปัญหาฝุ่นละอองนั้นนะครับน้อยลงซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2557รัฐบาลคณะรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในสมัยนั้นเนี่ยก็ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันนะครับในรูปแบบดังกล่าวด้วยการนำโครงการพระดำริฝนหลวงนะครับมาใช้แต่จนถึงขณะนี้ปัญหาหลักๆเหล่านี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งผมเรียนหุ้นส่วนนะปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเกิดจากโรงงานเกิดจากการก่อสร้างเกิดจากรถยนต์ที่เป็นแหล่งในการสร้างนะต้องแบ่งปัญหา PM 2.5 หรือฝุ่นพิษนะเป็น2 ส่วนคือในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดในกรุงเทพปัญหามหานครอย่างที่ผมเรียนเนี่ยรถยนต์นะครับโรงงานการก่อสร้างนะครับเป็นปัญหาหลักเลยที่ทำให้เป็นต้นเหตุของฝุ่นพิษแต่ปัญหาหลักๆที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าความกดอากาศในเชิงสถิติในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่วันที่2วันที่4วันที่5นะครับจะเกิดการแปรผันของสภาวะอากาศจนเป็นที่มาของการความกดอากาศต่ำนะครับทำให้ฝุ่นแทนที่ว่าจะล่องลอยขึ้นบนท้องฟ้ากลับปรากฏว่าอยู่ในระดับต่ำแล้วก็ส่งผลเสียให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครวิธีการแก้ไขนะครับก็คือจะต้องให้โรงงานหยุดทำงานหรือให้ work from home นะครับจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดเอาน้ำไปฉีดนะครับหรือไปทำโครงการฝนหลวงเนี่ยก็คงจะช่วยได้นะแต่เอาน้ำไปฉีดบนท้องฟ้าช่วยอะไรไม่ได้ตลกนะครับนั่นหมายความว่าวิธีการแก้ก็คงจะต้องใช้วิธีการทำฝนหลวงนะครับในต่างจังหวัดปัญหาของมันมีอยู่4ประการ1นะครับเกิดจากการเผาฟางข้าวโพด2นะครับการเผาป่านะครับเพื่อที่จะให้ได้เห็ดถอบนะครับ3ไฟป่านะครับและประการที่4คือ4นะเพื่อนบ้านนะครับก็มีการเผาฟางข้าวโพดก็เลยทำให้นะครับฝุ่นพิษหรือ PM 2.5 เข้ามาทำการปกคลุมประเทศไทยไปแล้วอย่างน้อย24จังหวัดวิธีการแก้ไขในอดีตที่ผ่านมานะครับก็มีการมอบหมายให้พลเอกประวิตรนะครับเข้าไปทำการแก้ไขด้วยการสั่งตำรวจให้ทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่มีการเผาต่างๆทั้งหมดและเร่งทำการดับไฟป่าซึ่งอากาศมันแห้งนะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาได้เรื่องของฝนหลวงนะครับเป็นวิธีการแก้ไขอีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญซึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาระงับยับยั้งได้เป็นการชั่วคราวแต่อย่างไรก็ตามความกดอากาศต่ำนั้นในเชิงสถิติแล้วจะเกิดในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนกุมภาพันธ์และปลายเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นการจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับที่ทำการเผาป่านะครับเผาฟางข้าวโพดและที่สำคัญการประกาศของท้องถิ่นเป็นส่วนสำคัญเพราะมิฉะนั้นจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้เลยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิ้มกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
Kayuko Hotung Mahawatiralongkon Wong Chao Thai Thawai Prapod Warangkun Kaleng Thawan Suprat Thai Sun Sirp Yamkun Prajao Pendin Sinakraa รัชกาลที่สิบทรงอุทิศเพื่อปวงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังพรมโพใหญ่พระบาทละมีนำชาคนไทยราษฎรเดือดร้อนนะแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืน